สวัสดีครับวันนี้เรามาชมโขดตำลึงครับผมเพิ่งหัดเลี้ยงครับเพราะว่าดูในเห็นเพื่อนๆเขาเลี้ยงกันสวยเป็นโขดครับกำลังสวยครับกำลังแตกใบอ่อนนี่เล็กๆครับเพิ่งไม่กี่วันอันนี้ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวนี้สวยครับแตกใบอ่อนแล้วครับนะครับหลากหลายทำหลายสไตล์ครับตัวนี้มาใหม่ครับลองใหญ่ๆดูครับมีเล็กๆเล็กๆเล็กๆลองแต่งทรงดูครับตัวนี้ครับไล่เล็กใหญ่ครับผมไปตัวนี้เขาเกิดเองครับเกิดเองในกระถางเลยครับตัวนี้จะสวยครับมีไล่ระดับขึ้นไปใบผมจะพยายามไม่ให้เท่ากันครับแต่งให้ใบมีขนาดใบต่างๆครับคนที่มีความรู้เขาว่าอีกทีครับลองศึกษาลองเลี้ยงดูครับช่วงนี้หาง่ายครับเพราะเป็นหน้าที่กำลังแตกครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ